เป็นชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะมาสักคันหนึ่งครับสายนี้มีรถแค่10คันเองเหรอไปเติมน้ำมันทุกคันเลยเหรอจะให้เพิ่มปริมาณรถขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับได้อะค่ะรถเมล์คือยานพาหนะสำคัญที่ใช้ในการเดินทางซึ่งถือว่าครอบคลุมที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครกำลังจะถูกยกระดับการให้บริการให้เหมาะสมกับยุคสมัยรถที่ผ่านมายังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจเท่าที่ควรปัญหารถเมล์ไทยเป็นหนึ่งในปัญหาที่เรื้อรังมานานและรอการแก้ไขซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อยากให้เกิดการปฏิรูปนอกจากเรื่องของป้ายแล้วปัญหาการรอรถที่นานเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ประชาชนอยากเห็นการแก้ไขค่ะผู้ใช้บริการรถเมย์ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่างสะท้อนความคิดเห็นทันทีเมื่อทีมข่าวลงพื้นที่ร้องเรียนถึงบริการทั้งรถร่วมและรถของขสมกว่าต้องเปลี่ยนแปลงเพราะพวกเขาอยากเข้าถึงคำว่าปลอดภัยและบริการที่ดีก็คือบางช่วงมันจะรอนานมากอย่างช่วงเย็นอย่างเงี้ยค่ะรถจะขาดนะคะ10-15นาทีขึ้นไปอะคะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงมีรอ538เงี้ยครึ่งชั่วโมงแต่พอถามเขาก็บอกว่ารถมันจะขาดระยะอะไรประมาณเนี้ยให้ปรับปรุงพวกรถเมย์ที่แบบว่าถ้าเป็นรถแอร์เขาขอให้มันเย็นหน่อยคือขึ้นไปแล้วเหงื่อตกผลสำรวจเว็บไซต์ของขสมกที่เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนปรากฏในช่วงรอบเดือนกรกฎาคม2560ที่ผ่านมาพบปัญหารถเมย์ทั้งขสมกและรถร่วมบริการถูกร้องเรียนปัญหารอนานและรถขาดช่วงมากที่สุดโดยมี11สายครองแชมป์การร้องเรียนมากที่สุดประกอบด้วยสาย22 166 145 70ตอง5 504 187 109 69 68และปอ519ขณะที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการขสมกให้เหตุผลถึงการให้บริการรถเมล์ตามเส้นทางต่างๆที่ผ่านมาว่าติดปัญหาหลายอย่างอาทิรถเก่าและหนี้สะสมของขสมกที่อาจเป็นชนวนส่งให้คุณภาพการบริการไม่ดีเท่าที่ควรถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่ช่วงนี้จะเป็นที่สิ้นสุดนะครับมันก็ต้องปรับไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ของเส้นทางรถไฟฟ้าที่มันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเมไทยปฏิรูปทั้งทีต้องดีกว่าเดิมคือเสียงสะท้อนที่ผู้โดยสารคาดหวังไว้ว่าการยกระดับครั้งนี้จะช่วยให้พวกเขาเดินทางด้วยความสะดวกสบายและลดปัญหาการร้องเรียนเหมือนที่ผ่านมาเร็วที่สุดสุมารินอโรคาข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน